สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่าแกรนด์แชฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษนั้นได้ออกมาประกาศว่าตนภูมิใจที่จะประกาศว่าอังกฤษและลัตเวียจะเป็นผู้นำแนวร่วมระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาโดรนที่สำคัญสำหรับมอบให้ยูเครนเราจะร่วมกันมอบความสามารถที่จำเป็นแก่ยูเครนในการปกป้องตัวเองและสามารถที่จะคว้าชัยชนะในครั้งนี้เพื่อแน่ใจว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นจะพ่ายแพ้ในการกระทำที่ผิดกฎหมายและป่าเถื่อนของพวกเขาต่อทางด้านยูเครนแกรนด์แชฟกล่าวด้วยว่าในฐานะสมาชิกแนวร่วมอังกฤษจะเพิ่มและปรับปรุงการจัดหาโดรนแบบมุมมองบุคคลที่1หรือว่า FPV ของชาติตะวันตกโดยโดรนเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในสนามรบช่วยให้ผู้ที่ใช้งานสามารถรู้ในสถานการณ์เพื่อที่จะเอาชนะตำแหน่งของศัตรูรวมถึงรถหุ้มเกราะและเรือได้โดยโครงการนี้เป็นการเปิดตัวด้วยแพ็กเกจโดรนมูลค่า200ล้านปอนด์ที่นายกรัฐมนตรีริชี่ซูแนกผู้นำของอังกฤษนั้นประกาศเอาไว้เมื่อเดือนมกราคม2567นอกจากนี้แกรนด์แชฟยังระบุด้วยว่าอังกฤษยังคงจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อยูเครนได้รับสิ่งที่ต้องการโดยจะเพิ่มความช่วยเหลือเป็น 2.5 พันล้านปอนด์ในปี2567นอกจากนี้มีการทุ่มเงินอีก200ล้านปอนด์เพื่อผลิตโดรนแล้วก็จะทำให้เขานั้นกลายเป็นซัพพลายเออร์โดรนรายใหญ่ที่สุดของยูเครนในเวลานี้อังกฤษจะสั่งซื้อโดรน FPV หลายพันลำสำหรับยูเครนจากผู้ผลิตในอังกฤษซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาอุตสาหกรรมและช่วยให้บรรลุถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยขณะที่กระทรวงกลาโหมของลัตเวียก็ออกแถลงการเช่นเดียวกันระบุว่าจะให้การช่วยเหลือยูเครนทั้งทางด้านเทคโนโลยีและช่วยพัฒนาทักษะโดยบรรดาแนวร่วมของโครงการโดรนครั้งนี้ได้แก่เดนมาร์กเอสโตเนียเยอรมนีลิทัวเนียเนเธอร์แลนด์สวีเดนรวมถึงยูเครนซึ่งประเทศที่เข้าร่วมจะได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทั้งหมดนี้มีการคาดการณ์ว่าจะต้องใช้เงินอย่างน้อยเนี่ย10 ล้านยูโรในการซื้อโดรนให้กับยูเครนภายในปี2568นะครับความเคลื่อนไหวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ประกาศอย่างชัดเจนจากอังกฤษแล้วก็ลัตเวียนะครับว่าพวกเขาจะร่วมมือกันในการจัดหาโดรนหลายพันลำให้กับยูเครนเพื่อที่จะตอบโต้รัสเซียก็ต้องรอดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจริงได้มากน้อยขนาดไหนเพราะที่ผ่านมานั้นนาโต้เองสหภาพยุโรปเองรับปากหลายเรื่องกับยูเครนแต่ว่าพอถึงเวลานั้นไม่สามารถทำได้อย่างเช่นการรับปากว่าจะดำเนินการจัดส่งกระสุนปืนใหญ่ให้กับยูเครน1ล้านนัดภายในเดือนมีนาคมปี2567แต่ล่าสุดนั้นก็ออกมาบอกว่าไม่สามารถทำได้ตามสิ่งที่พูดเอาไว้นอกจากนั้นฝั่งยูเครนเองก่อนหน้านี้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้เคยออกมาประกาศนะครับว่าปี2567พวกเขานั้นจะผลิตโดรนมาใช้เองกว่า1ล้านลำซึ่งโดยศักยภาพแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวในทุกๆวันเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับ